สนับสนุนโดยเอปอนสนับสนุนโดยมิระ Discover Perfection เมนส์ทอยนะฮะสนับสนุนโดย Art of Golf ครับ Design Your Game วันนี้ฮะโปรดักที่ผมจะมารีวิวครับเป็นโปรดักตัวใหม่ล่าสุดนะฮะของค่ายญี่ปุ่นค่ายหนึ่งที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายครับก็คือแบรนด์เอปอนฮะเอปอนเนี่ยฮะผลิตในโรงงานที่ชื่อว่าเอนโดครับเอนโดเนี่ยเป็นโรงงานที่อยู่เรียกว่าเบื้องหลังนะฮะบริษัทผลิตไม้กอล์ฟชั้นนำของโลกเนี่ยหลายๆแบรนด์เลยนะฮะและโรงงานเอนโดเนี่ยก่อตั้งมาร่วม40ปีนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยโรงงานเอนโดเนี่ยคือเขาจะผลิตไม้กอล์ฟนะครับซัพพอร์ตแบรนด์ดังๆหลายๆแบรนด์ทั่วโลกนะฮะและสุดท้ายเนี่ยประมาณสัก10กว่าปีหลังเนี่ยเขาถึงออกมาตั้งแบรนด์ของเขาเองครับชื่อว่าแบรนด์เรียกว่าเอปอนนะฮะเอปอนเนี่ยถ้าเกิดใครที่เป็นสาวกแบรนด์ที่เรียกว่าคัสตอมหรือฟิตติ้งเนี่ยเอปอนเนี่ยทำตลาดมานานพอสมควรแล้วนะฮะแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นเหล็กที่ค่อนข้างจะมีความแม่นยำเรื่องน้ำหนักนะฮะและงานที่ปานีตและที่สำคัญครับวัสดุเนี่ยก็คือใช้เป็นเพียวฟอร์ดนะครับผม S24 ซึ่งตรงนี้เนี่ยบ่งบอกได้ว่าแบรนด์เอปอนเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่มีความนุ่มนะครับแล้วก็มีงานที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สวยและมีงานที่ละเอียดซึ่งวันนี้ครับโปรดักที่ผมนำมารีวิวนะฮะก็คือเป็นโปรดักตัวใหม่ล่าสุดของทาง Apple ก็คือตัว Wedge Wedge ของทาง Apple นะครับมีมาหลายซีรีส์ด้วยกันแต่ตัวที่ผมจะนำมารีวิวเนี่ยเป็นตัวเรียกว่าตัว Tour Series แล้วก็ตัว Tour Spin Series ซึ่ง2ตัวนี้นะฮะมีความแตกต่างกันค่อนข้างจะนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่เป็นโมเดลใหม่2รุ่นที่ออกมาในปี2018นี้นะฮะก็คือตัวทัวร์ซีรีส์ก่อนตัวทัวร์ซีรีส์เนี่ยฮะก็คือเป็นตัวโมเดลที่ออกมาเพื่อซัพพอร์ตนะครับผมนักกอล์ฟที่อยากจะเล่นเวชนะฮะให้เป็นฟีลลิ่งคล้ายๆกับทัวร์โปรซึ่งตัวนี้เนี่ยคือจะประกอบไปด้วยหลบตั้งแต่หลบ48นะฮะแล้วก็ห่างกัน2องศา48 50 5254 56และ60นะฮะซึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากจะใช้เวชในแก๊ปเวชขนาดไหนซึ่งตัวเวชตัวของตัวทัวร์เวชเนี่ยสิ่งที่แตกต่างเลยซึ่งเรียกว่าพิเศษเลยนะฮะสำหรับตัวทัวร์เวชเนี่ยก็คือการเจียกายครับปกติเนี่ยการเจียกายของทางเอปอนเนี่ยเขาจะเจียกายมาเป็นเอ็นกายหรือ normal กายแต่ตัวทัวร์เวชเนี่ยเขาจะเจียกายมาด้วยกัน3แบบด้วยกันก็คือมีตัว F กายสำหรับตัวองศาที่ชันหน่อยคือ48 50และ52เนี่ยเขาจะเจียตัว F กายออกมาเพื่อให้เล่นตัวฟูลช็อตครับตัวนี้จะเจียออกมากายเนี่ยจะเจียมาแฟตหน่อยนึงนะฮะเพื่อให้เล่นฟูลช็อตหรือตีเต็มสวิงนะฮะได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะต่อไปเนี่ยเขาเจียมาเป็นตัว normal กายคือตัว N กายเนี่ยก็คือใช้สำหรับตัว54และ56ตัวฟังก์ชัน54กับ56เนี่ยเป็นฟังก์ชันหรือหลอบหลักในการชิปหรือเล่นข้างกีนนะฮะตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นหลอบที่เขาเจียมาเป็นเอ็นกายตัวเอ็นกายเนี่ยคือ normal เนี่ยก็คือเจียมาเพื่อนะครับผมใช้ในการชิปนะหรือพิชสำหรับตัวหลอบสูงครับตัว58และ60ตัวนี้เนี่ยนะฮะเขาจะเจียกายมาเป็นพิเศษเลยก็คือตัวเป็นโอกายนะครับคือตัว open นะฮะตัว open เนี่ยก็คือเป็นเอาไว้สำหรับระเบิดทรายหรือต้องการเล่นฟอปนะฮะคือท่านผู้ชมท่านไหนเนี่ยต้องการเหมือนกับจะระเบิดทรายได้ง่ายตัวนี้เนี่ยนะฮะตอบโจทย์เลยเพราะว่าการเจียกายและเบลนะฮะเหมาะสมในการเล่นลูกที่เป็นการระเบิดทรายหรือฟอปนะฮะผ่านไปสำหรับตัวทัวร์เวชครับต่อไปตัวเป็นตัวทัวร์สปินเวชสิ่งที่แตกต่างที่สำคัญนะฮะก็คือเราดูมาร์คครับปกติเนี่ยตัวทัวร์เวชเนี่ยจะเป็นมาร์คสีทองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเอปอนอยู่แล้วแต่ตัวทัวร์สปินเวทเนี่ยคือมาร์กจะเป็นสีดำตัวนี้นะฮะคือหลอบเนี่ยก็เริ่มต้นเท่ากันครับที่48นะครับผมยันถึง60ห่างกัน2องศาซึ่งสิ่งที่แตกต่างระหว่าง2ตัวนี้เนี่ยคือตัวทัวร์เวทเนี่ยเขาจะใช้ตัว CNC นะครับเป็นมิลนะฮะคือเฉพาะเลยก็คือตัวมิลเฟสเขาเนี่ยใช้เครื่อง CNC ซึ่งจะมิลออกมาแล้วหน้าเนี่ยจะพิเศษกว่าตัวทัวร์เวทหน่อยคือตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มสปินเวทนะฮะตัวนี้คือใครใช้ตัวทัวร์สปินเวชเนี่ยคือชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าทัวร์สปินเวชคือตัวนี้เนี่ยคือสปินจะเยอะกว่าตัวที่เป็นทัวร์เวชนะตัวนี้เนี่ยเขาจะเจียกายมาตัวเดียวเลยคือจะเป็น normal กายก็คือ all function ตัวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลบที่หลบต่ำหรือหลบสูงเนี่ยก็จะใช้ตัวกายตัวเดียวกันคือ end กายนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ย
ใครที่ต้องการเวทที่มีสปินสูงตกอยู่ตกถอยนะฮะตัวนี้เลยครับผมตัวทัวร์สปินเวทครับยังไงวันนี้นะฮะถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะสนใจโปรดักต์ของ Apple นะฮะสามารถเข้ามาลองและทดสอบได้นะครับที่ Art of Golf Fitting Studio ครับผมเราเปิดให้บริการทุกวันนะฮะตั้งแต่ 11:00 นครับถึงทุ่มครึ่งนะสามารถเข้ามาทดสอบมาทางฟิตเตอร์ของเราได้นะฮะพบกันใหม่นะฮะสัปดาห์หน้านะฮะผมจะนำโปรดักต์ดีๆอะไรมารีวิวนะติดตามชมสัปดาห์หน้าครับどいてくんねえか。まっすぐ行くって決めたんで。ブレないぜ。龍馬ゴルフ。ブレないぜ。龍馬ゴルフ。